ระวังตัวให้ดีมีขโมยอยู่ในบ้านมีขโมยบุกเข้ามาในบ้านของคุณอย่างนั้นหรอพวกเขาจะต้องเจอศึกหนักเพราะว่าเราเตรียมกับดักเอาไว้เยอะแยะเลยมาดูวิธีแก๊งโจรตอนที่คุณอยู่ในบ้านคนเดียวนะวิดโอใหม่ของเรานะมีใครบางคนกำลังเจอปัญหาซะแล้วทั้งเกเรและสอบได้คะแนนไม่ดีเอาซะเลยได้เลยลูกถูกกักบริเวณนะห้ามใช้โทรศัพท์แล้วก็ห้ามออกจากนอกบ้านด้วยจะให้พูดถึงเรื่องโชคร้ายน่ะหรอพ่อแม่ของเราเนี่ยช่างไร้เดียงสาจริงๆเรามีโทรศัพท์สำรองอีกเครื่องกลัวซะที่ไหนเย้ ในที่สุดเราก็ได้อยู่บ้านคนเดียวแล้วนั่นก็หมายความว่าเราจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบวันนี้จะเป็นวันที่ดีมากฉันจะดูแลตัวเองสักหน่อยเริ่มจากการโกนหนวดก่อนเลยและฉันก็จะดูข่าวของผู้ใหญ่สักหน่อยตำรวจกำลังตามล่าอาชญากรอันตราย2คนนี้เนื่องจากพวกเขาบุกรุกเข้าไปในบ้านของผู้คนแล้วก็ขโมยของอันมีค่าเดี๋ยวนะฉันมีแผนการแล้วฉันจะจับพวกเขาเข้าคุกและกลายเป็นฮีโร่ของประเทศนี้คุณสมิธจะต้องภูมิใจในตัวฉันมากแน่เลยอธิบดีกรมตำรวจจะต้องมอบรางวัลสำหรับความกล้าหาญของฉันและประธานาธิบดีจะต้องเป็นเพื่อนกับฉันในเฟซบุ๊กเป็นความคิดที่เจ๋งอะไรอย่างนี้โอ้ยบ้านคือของล้ำค่าของฉันพวกหัวขโมยจะได้สนุกกันใหญ่แน่ในวันนี้เอาละกับดักเหนียวนึบในห้องน้ำพร้อมแล้วคุกกี้แสนอร่อยอร่อยใส่ผักดองเป็นสิ่งที่จะลืมไม่ลงเลยทีเดียวสับผักดองฉับให้ขาดเลยชับชับชับเติมแป้งข้าวโพด7ออนน้ำตาล3เศษ1ส่วน2ออนไข่2ฟองและเนยละลาย5เศษ1ส่วน2ออนคนให้เข้ากันปั้นแป้งให้เป็นลูกบอลแล้ววางลงบนถาดซึ่งปูกระดาษรองอบไว้แล้วกดแป้งลงเพื่อทำให้เป็นคุกกี้ทรงกลมแล้วนำไปอบความร้อนที่320องศานาน 15-20 นาทีนะอ้ายาโตตัวนี้มันหนักชะมัดเลยระเบิดเป็นไอเดียที่ดีเสมอสำหรับแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะใช้ดินเบาอุดปลายด้านหนึ่งของแกนกระดาษติดเทปกาวสองหน้าลงบนแกนกระดาษแล้วตกแต่งด้วยกระดาษโฟมสีแดงเสียบไฟเย็นเข้าไปในดินทำแบบเดียวกัน3อันเลยนะใช้เทปพันสายไฟสีดำพันติดกันเพื่อทำเป็นระเบิดลูกอมทิกแทกรสเผ็ดงั้นเหรอเป็นส่วนผสมประสานที่เจ๋งสุดยอดไปเลยอายาเติมพริกลงไปอีกดีกว่าแต่อย่าลืมน้ำอัดลมด้วยล่ะขย่าขย่าขวดโยโย่แล้วก็ใช้น้ำเชื่อมเมเปิลทาที่จับประตูเทสบู่ในห้องครัวทาดาเสร็จเรียบร้อยพวกเขามาแล้วกำลังแบ่งปันสมบัติกันอยู่ไม่มีอะไรเลยคืนนี้พวกเขาจะต้องไม่มีโชคมากนักแน่ๆแต่ฉันได้เตรียมสิ่งของที่พิเศษไว้สำหรับพวกเขาแล้วนะจะโจรหน้าโง่เอ้ยพวกแกหลงกลกินทิกแท็กของฉันเข้าแล้วพวกแกนี่มันมือสมัครเล่นชัดๆเลยขอให้อร่อยนะจ๊ะโอ้แย่แล้วทิกแท็กกล่องนี้เผ็ดจี๋เลยจนหัวขโมยปากร้อนเหมือนตกนรกเพราะบาปหนักเลยโอ้ช่วยด้วยปากข้าวพองไปหมดแล้วเฮ้ยได้เลยครับผมจะช่วยคุณเองนะครับดื่มน้ำอารมณ์นี้สิแต่ระวังหน่อยละกันนะโอ้โหผมเตือนคุณแล้วนะครับแต่อย่างน้อยๆรสเผ็ดจากทิกแท็กนั้นน่ะก็หายไปเลยใช่ไหมล่ะอุ้ยเจ้าเด็กน้อยเอ้ยระวังตัวให้ดีเถอะนะข้าจะเอาคืนแกให้ได้
ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเป๊ะจนทั้งสองคนติดกับดักมาเริ่มเล่นเกมกันได้เลยเปิดสิแล้วเข้าทำไมนานนักล่ะแค่ไขกุญแจยังทำไม่ได้เลยแกนี้ไม่ทันโลกจริงๆเลยเนาะที่โรงเรียนนักย่องเบาขอสอนอะไรกันฮึแล้วเข้าตาบอดหรือไงประตูบานเนี่ยมันไม่ได้ล็อกเอาไว้ไปปฏิโทเยี่ยมพวกหัวขโมยอยู่ที่นี่แล้วได้เวลาปล่อยมาออกมาแล้วช่วยด้วยฉันไปแพ้หมาปล่อยฉันนะอย่าทำให้พวกเราขายหน้าไปมากกว่านี้เลยนะแล้วก็เปิดตาดูให้ดีด้วยเจ้าเด็กนั้นต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งแถวๆนี้แหละนี่คือหมาที่แกกลัวมากนักหรออย่ามาตลกไปหน่อยเลยไปสิอย่าจนคนแรกอยู่ในห้องครัวแล้วที่นี่มีสบู่ขอโทษด้วยนะครับผมลืมทำความสะอาดพื้นหลังจากจัดปาร์ตี้โฟมน่ะนอนอยู่บนพื้นไปก่อนเลยกันนะครับและอย่าพยายามจับโต๊ะเชลล่านั่นมันเป็นความคิดที่แย่มากเลยนะครับผ้าปูโต๊ะผืนเนี้ยมันไม่เคยปลอดภัยเลยนะครับฮะนี่มันเครียดชะมัดการปนบ้านเป็นงานที่หนักจริงๆในระหว่างนี้ข้าจะกินคุกกี้กับนมเสียหน่อยแล้วกันนะและในขณะเดียวกันโจนอีกคนก็กำลังเดินย่องขึ้นไปที่ด้านบนการจับราวบันไดเป็นความคิดที่แย่ที่สุดอีอะไรกันเนี่ยสลายงั้นเหรอและก็ได้เวลาอาบน้ำหวานๆแล้วการมีน้ำเชื่อมบนหัวสังสดชื่นเสียจริงว่าไหมสวัสดีครับหัวกระมอยและก็มีเม็ดโฟมอยู่บนหัวด้วยเซอร์ไพรส์สีขาวมันดูเหมาะกับคุณดีนะครับฉันจะหาตัวแกให้ได้ไอ้หนูไปหลบอยู่ที่ไหนล่ะหลังประตูงั้นเหรอโอ้แย่แล้วฉันว่าต้องซ่อมประตูบานนี้แล้วล่ะตื่นสิเพื่อนการนอนหลับบนพื้นแบบนี้มันไม่ได้สบายนักหรอกนะเอาละฉันจะจับตัวแกให้ได้เจ้าหนูที่นี่แกก็จะวิ่งหนีพวกเราไม่ได้แล้วมานี่แล้วเพื่อนมานี่แล้วฉันจับมันได้แล้วโอ้ยฉันปวดท้องจังมียาพิษอยู่ในคุกกี้งั้นเหรอโทษทีนะฉันต้องขอตัวแป๊บนึงนะว้าผักดองใช้ได้ผลวิ่งเข้าวิ่งว้ายห้องน้ำอยู่ที่ไหนเนี่ยอุ๊ยตีจับเหนียวหนึบเลยปฏิโถเปิดสิอีน้ำเชื่อมเหรออ้าฉันกันไม่ไหวแล้วนะสำเร็จแต่น้ำเชื่อมกับกระดาษทิชชู่มันไม่ถูกกันโอ้ยฉันเกลียดเด็กนี่มันทรมานจริงๆเดี๋ยวก่อนนะยังมีอีกเหรอแก๊งโจรอยู่ที่นี่นี่มันไม่ใช่บ้านธรรมดานี่มันเป็นบ้านสยองขวัญชัดๆแล้วมีอะไรน่ะรถกับระเบิดงั้นหรอพระเจ้าช่วยมันคือระเบิดนะเราติดกับดักกันแล้วช่วยด้วยฮะจับพวกคุณได้แล้วนี่เป็นรถระเบิดของผมเองแหละและตอนนี้พวกคุณก็หนีไปไหนไม่รอดแล้วนะครับอุ๊ปส์ยอมแพ้แล้วให้เราออกไปจากบ้านหลังนี้เถอะขอร้องแล้วนะครับเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเราสัญญาโชคดีที่ตำรวจอยู่ที่นี่แล้วให้เราเข้าคุกยังดีกว่าอยู่กับเด็กคนนี้ขอบคุณครับที่ช่วยให้เราจับโจรสองคนนี้ต่อจากนี้ไปพวกเราจะจัดการกับพวกเขาเองนะครับในที่สุดพ่อแม่ของผมก็กลับมาบ้านแล้วฮะกลับมาเร็วจังเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านฮือลูกเละเทะไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำฮะหมาเป็นคนทำนะครับผมเปล่าทำเลยนะครับผมนั่งทำการบ้านอยู่นะครับคุณชอบกับดักแกงโจรของเราหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างสิว่าคุณชอบกับดักอันไหนมากที่สุดสไลด์บนบันไดรถติดระเบิดหรือว่าทิกแท็กรถเผ็ดละจ๊ะ
และอย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้สมัครรับข้อมูลจากช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดกับดักแกงกันแบบตลกๆใหม่ๆจากทุ่มๆนะจ๊ะ